ชีวิตล่าสุดส้มธัญญสินี14ปีหายตัวดังได้เพราะบทนางทาสสบั้นรักสเตฟานวิวาล่มไม่เป็นท่าสองครั้งชีวิตล่าสุดส้มธัญญสินีดังได้เพราะบทนางทาสหายหน้า14ปีรู้อีกที่ต้องคลุกอยู่ก้นครัวนำกลับมารีรันให้ได้รับชมกันอีกครั้งผ่านทางหน้าจอช่อง7ค่ะสำหรับละครเรื่องนางทาสละครดังที่เคยออกอากาศไปแล้วเมื่อ14ปีก่อนสำหรับส้มธัญญสินีที่เธอนั้นได้รับบทเป็นละอหลังจากนั้นอดีตพระเอกคนดังอย่างอุภานุสุวรรณโนได้เข้ามาคอมเมนต์ด้วยเช่นกันว่าน้องคือหนึ่งในนักแสดงมากฝีมือเธอเริ่มต้นเข้าสู่วงการจากการไปร่วมแสดงเป็นนักแสดงประกอบในรายการชิงร้อยชิงล้านช่วงละคร3ชาติตอนหนึ่งมีผลงานแสดงละครเช่นเทใจรักนักวางแผนทางช่อง3ต่อมาย้ายสังกัดไปอยู่สถานีโทรทัศน์ช่อง7และหลังจากที่เธอได้สร้างชื่อเสียงจากวงการมานานนั้นให้เธอได้โลดแล่นหล่อรักเป็นที่รู้จักอย่างมากอีกทั้งยังเคยคบหากับพระเอกดังอย่างหนุ่มสเตฟานอีกด้วยและเส้นทางรักไปไม่สวยทำให้เธอได้เลิกรากับพระเอกมาคบนักธุรกิจสุดหล่อแต่จนแล้วจนรอดก็ต้องพังอีกครั้งเมื่อดารานางเอกสาวส้มธัญญสินีพรหมสุดออกมายอมรับแล้วว่าสถานะตอนนี้โสดแล้วเลิกรากับจินนครินทรานักธุรกิจหนุ่มที่คบหาและมีแผนจะแต่งงานแต่สุดท้ายรักไปไม่รอดแถมยอมรับตอนแรกเกือบจบกันไม่สวยแต่สุดท้ายได้เคลียร์ใจกันถามว่าจบสวยไหมตอนแรกก็เหมือนจะไม่นะคะแต่ตอนหลังก็ได้มีคุยกันปรับความเข้าใจนะตอนนี้ก็ยังได้คุยกันอยู่นะคะไม่ใช่ว่าโกรธกันเราก็ยังคุยกันได้เหมือนเราเคยเป็นที่ปรึกษาทุกๆอย่างก็เลยยังคุยกันได้ไม่ได้เป็นเรื่องที่เครียดอะไรยอมรับคาดไม่ถึงครบ10ปีมีแวววิวายิ่งคิดยิ่งดาวไม่คิดดีกว่าก็ไม่คิดเหมือนกันหัวเราะบางทีก็ทำให้คิดว่าไม่ต้องคาดหวังก็ดีเหมือนกันว่าต้องเมื่อไหร่ถ้าถึงเวลามันก็ถึงเองก็เลยไม่รู้จะไปนั่งคิดทำไมก็เคยมีแวบหนึ่งที่มานั่งคิดเหมือนกันว่าทำไมเป็นแบบนี้มันทำให้เรารู้สึกดาวก็เลยไม่คิดดีกว่ามันคงเป็นจังหวะแหละและหลังจากนั้นเธอก็ได้เฟดตัวจากวงการบันเทิงจนไม่ค่อยเห็นเธอผ่านหน้าจอสักเท่าไหร่วงการบันเทิงมีขึ้นมีลงคลื่นลูกใหม่ก็จะเข้ามาแทนที่คลื่นลูกเก่าทำให้ดารานักแสดงซึ่งเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ต้องผันตัวเองหันมาสร้างธุรกิจรองรับไว้ตั้งแต่เนิ่นๆเธอได้สร้างธุรกิจรองรับเอาไว้หลายตัวรวมถึงการเปิดร้านเบเกอรี่สาเหตุที่เธอเลือกมาขายขนมปังอบงานแสดงไม่มีกองละครพักการถ่ายทำประกอบกับช่วงนี้ตนเองไม่ได้สังกัดเป็นนักแสดงของช่องไหนทำให้พอจะมีเวลาว่างก็เลยตัดสินใจไปเรียนทำเบเกอรี่ซึ่งตั้งใจเอาไว้นานแล้วส้มเปิดขายเดือนแรกเมื่อเดือนธันวาคม2564ที่ผ่านมาก็มีออเดอร์สั่งเข้ามาแบบทำกันไม่ทันซึ่งเกินเป้าหมายที่วางไว้ไม่คิดว่าลูกค้าจะให้การตอบรับดีขนาดนี้เพราะตั้งใจแค่ว่าจะลองทำเล็กกันในครอบครัวกับแม่ก่อนและทุกขั้นตอนส้มลงมือทำเองพอดีช่วงนี้ไม่มีงานละครทำให้มาทุ่มเทเวลาให้กับตรงนี้ได้เต็มที่เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งนางเอกที่หลายคนคิดถึงอย่างมากอีกทั้งแต่แนวนี้เธอยังสวยไม่เปลี่ยนแถมมากขึ้นกว่าเก่าเยอะเลยค่ะ